กลับมาอยู่กับเรา2คนต่อนะครับกับช่วงทีสราวนั่นเองนะครับซึ่งช่วงนี้ก็ปีใหม่สดๆร้อนๆใช่แล้วเรามีข่าวสารดีๆมาฝากคุณผู้ชมกันอีกเช่นเคยเหมือนกันครับค่ะแล้วปีใหม่แบบนี้ก็ต้องมีเรื่องราวอะไรใหม่ๆมาฝากกันถูกไหมพี่ทีแน่นอนอย่างปีนี้เนี่ยหลายๆคนเริ่มถามมาว่าเอ๊มีอะไรบ้างที่จะเป็นเทรนด์ที่เครื่องฟูในปี2017เรียกได้ว่าดูเทปนี้เนี่ยคุณไม่ตกเทรนด์แน่นอนนะไม่พลาดรถไฟขบวนไหนทั้งนั้นนะคนละเทรนกันอ๋อเหรอ ถ้าเกิดอยากรู้ว่าปี2017นี้จะมีเทรนอะไรที่กำลังเฟื่องฟูบ้างเดี๋ยวมาดูกันเลยกับช่วงทีสราวค่ะไปเลยครับทีสราวสำหรับเทรนด์แรกเลยนะคะในปี2017นี้ที่ไม่พูดถึงไม่ได้เพราะว่ามีมาตั้งแต่ปี2016แล้วเรียกได้ว่าฮิตกันต่อเนื่องมาเลยทีเดียวใช่แล้วค่ะนั่นก็คือเทรนด์ของ VR แล้วก็ AR นั่นเองหลายๆคนพอได้ยิน2คำนี้จะเริ่มงงว่าเอ๊ะต่างกันยังไงอะ VR กับ AR นะคะก่อนอื่นขอเล่านี้ก่อนว่า VR คือ Virtual Reality หรือว่าความจริงเสมือนคือไอ้พวกที่เราต้องใส่แว่นเสร็จปุ๊บแล้วจะเหมือนแบบเข้าไปอยู่ในเฮ้ยในเกมนั้นจริงๆหันได้180องศา360องศาอะไรก็แล้วแต่อันนี้คือ VR ครับส่วนอีกคำหนึ่งก็คือ AR หรือว่า Augmented Reality ก็คือการจำลองเอาสิ่งที่ไม่ใช่ความจริงหรือว่าสิ่งที่เป็นโปรแกรมเนี่ยเข้ามาซ้อนทับอยู่บนโลกจริงๆยกตัวอย่างถ้าเกิดว่าใครเคยดู Star Wars ก็จะเป็นอะไรประมาณนั้นนะคะที่แบบขึ้นมาแบบฟึบสามารถคอนเฟรนซ์ได้เลยจ้าอะไรอย่างเงี้ยแล้วอย่าง Pokemon Go นี่ก็เป็นอะไร Pokemon Go เป็น AR ค่ะเป็น Augmented Reality เหมือนกันเพราะว่าเราสามารถเปิดโหมดปุ๊บทำให้เราเห็นตัวโปเกมอนแล้วก็เห็นสถานที่จริงได้อันนั้นคือ AR นะคะแต่ถ้า VR ต้องใส่แว่นนะซึ่งแว่นเนี่ยก็จะมีหลากหลายรูปแบบอย่างช่วงปีที่ผ่านมานะคะทาง Google เนี่ยก็มีการเปิดตัวแว่น VR ของตัวเองตัวล่าสุดเหมือนกันกับ Daydream VR แล้วก็มาพร้อมกับคอนเทนต์ที่ถือว่าว้าวนะไปพาร์ทเนอร์กับหลายๆคนอย่างเช่น Warner Brothers แล้วก็เอาเกมอย่างเช่นพวกแบบสัตว์มหัศจรรย์และถิ่นที่อยู่แต่หนังไปใส่ด้วยแต่จริงๆถ้าพูดถึงแว่น VR เนี่ยมันมีหลายระดับหลายราคาเหมือนกันนะคะเริ่มต้นด้วยระดับแรกระดับแบบเบสิกเด็กๆอันนี้ก็จะมีตั้งแต่ Google Cardboard ที่สามารถปริ้นออกมาทำเองได้ไปจนถึงพวกแบบ Daydream VR หรือว่า Gear VR ของ Samsung นะคะก็คือยังต้องใช้สมาร์ทโฟนเนี่ยเป็นหน้าจออยู่ในการที่เราจะดูเนื้อหาหรือว่าคอนเทนต์ต่างๆแล้วก็จะมีสโตร์ในนั้นนะคะให้เราไปดาวน์โหลดได้แบบที่2คือเริ่มเป็นแบบระดับกลางอันนี้จะเริ่มมีความสมจริงมากขึ้นใช้หน่วยประมวลผลที่อัปเกรดมากขึ้นก็ต้องใช้กับพวก PC ละหรือว่าคอมพิวเตอร์ที่มีสเปคแรงระดับหนึ่งนะพวกนี้ก็เช่นพวก Oculus นะแต่ว่าอีกประเภทหนึ่งถ้าเป็นระดับสูงเลยเนี่ยมันจะเป็น standalone device ไม่ต้องใช้คอมไม่ต้องใช้มือถือไม่ต้องใช้แรงนั้นอยู่ได้ด้วยตัวเองมีหน่วยประมวลผลในนั้นมีหน้าจอมีเนื้อหามีทุกอย่างอยู่ในนั้นอย่างเช่นของ Qualcomm นะคะที่เป็นโปรเจกต์อยู่หลายๆคนอาจจะได้เริ่มเห็นภาพไปแล้วว้าวเหมือนกันนะอันนี้คือ3ประเภทของ VR ที่คาดว่าปีนี้ประเภทที่3น่าจะลงตลาดให้เราได้สัมผัสกันมากขึ้นหลังจากปีที่แล้วประเภทที่2เนี่ยเริ่มคุ้นเคยกันบ้างละมาที่ตัวต่อไปบ้างดีกว่าเก่งตัวนี้รับรองว่าฮิตกันมาแต่ไหนแต่ไรแล้วก็กำลังจะฮิตมากยิ่งขึ้นกับ geolocationหรือว่าโลเคชันต่างๆที่เราแชร์กันผ่านโซเชียลมีเดียนั่นเองเขาว่าเทรนด์ในปีนี้นะครับ geolocation ต่างๆเนี่ยจะเข้ามามีบทบาทมากขึ้นในทุกๆอุตสาหกรรมเช่นอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวอย่างเงี้ยบางทีถ้ามีโลเคชันมีการกำหนดพิกัดที่แน่นอนเนี่ยบางทีมันง่ายต่อการไปหาที่ต่างๆของลูกค้าบางทีแบบร้านนี้อาหารอร่อยอ่ะถ้าเขาลงพิกัด GPS เป็นเลขเลยเนี่ยบางทีคนก็กดตาม Google Map ไปแล้วซุปปุ๊บขับรถไปถึงที่หน้าร้านเลยอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันส่งผลต่อธุรกรรมธุรกิจต่างๆรวมถึงอุตสาหกรรมต่างๆค่อนข้างเยอะพอสมควรแล้วยิ่งร้านค้าต่างๆบางทีถ้าอยู่ในตอกในซอยถ้าไม่มี Google Map เลยหรือว่าไม่มีแบบโลเคชั่นบอกเลยบางทีก็ยากต่อการค้นหากลายเป็นว่าสิ่งที่เติบโตไปแบบที่เราไม่คาดคิดคือในเรื่องของ Geo Location นั่นเองซึ่งภายในปีนี้น่าจะมีการลงรายละเอียดแล้วก็ดีเทลมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะทางฝั่งของ Apple Map ซึ่งก่อนหน้านี้อาจจะดูแบบไม่ค่อยฮิตเท่า Google Map ว่ากันตรงๆแต่เขาบอกว่าหลังๆเนี่ย Apple Map ก็เริ่มหันมาลุกตลาดของ Map มากขึ้นก็ต้องรอดูกันว่าปีนี้เนี่ย Apple Map จะกลับมาไม่ใช่กลับมาสิจะสามารถเข้ามาสู้กับ Google Map ได้สูสีแค่ไหนเอาใจช่วยค่ะเหนื่อยนิดนึงแต่ก็สู้ๆนะ มาต่อกัน ที่อีก1เทรนด์ค่ะที่ปีนี้มาแน่นอนนั่นก็คือเรื่องของ AI หรือว่าปัญญาประดิษฐ์นั่นเองนะคะจริงๆเนี่ยเรื่องของ AI มีมาสักพักใหญ่ๆละแต่ว่าอาจจะเป็นเรื่องที่ไกลตัวเราทุกวันนี้มันใกล้ตัวเรามากขึ้นเยอะจริงจนทำให้หลายๆคนเริ่มรู้สึกว่าแบบเฮ้ย
ีนี้แหละมันต้องสมบูรณ์พร้อมใช้แบบใช้ในองค์กรได้ใช่เพราะก่อนหน้านี้ความสะดวกได้เพราะก่อนนี้ก็จะบอกว่ามีการทำ AI นู่นนี่นั่นแต่เราก็ไม่ได้เห็นภาพว่ามันจะมาใกล้เคียงหรือว่าเข้ามาในชีวิตประจำวันเราใกล้ขึ้นมากน้อยแค่ไหนจนปีที่แล้วที่เรามีข่าวว่าแข่งโกะชนะคนหรืออะไรสักอย่างเนี่ยมันรู้สึกว่าเฮ้ยจริงๆแล้ว AI มันใกล้เรามากเลยนะแล้วรู้หรือเปล่าว่าจริงๆทุกวันนี้เราใช้ AI กันเยอะมากนะโดยที่เราไม่รู้ตัว อย่าง Facebook เวลาที่เราจะโพสต์ภาพแล้วมันจะขึ้นมาให้เราแท็กภาพอัตโนมัติว่านี่คือเพื่อนคนนี้ใช่ไหมนั่นแหละค่ะ AI แล้วคือฉลาดจนตกใจบางทีฉลาดจนตกใจว่าเฮ้ยเพื่อนแต่งหน้ากับเพื่อนไม่แต่งหน้าเราแยกไม่ออกแต่มันแยกออกนะแล้วคือไม่ต้องเดี๋ยวนี้พอลงรูปใน Facebook ไม่ต้องแท็กเลยอะ Facebook แท็กให้เรียบร้อยแล้วถูกคนด้วยแบบ 95% คือถูกอะคือเก่งมากสามารถจำเพื่อนเราได้แม้เพื่อนเราไม่แต่งหน้าเก่งมากจริงๆนะคะด้านนี้เป็นต้นนี่คือ AI แต่ว่าหลังๆเนี่ยเราเริ่มเห็น AI ที่เข้ามาช่วยในธุรกิจมากขึ้น อย่างเช่นแชทบอทก่อนหน้านี้ถ้าเกิดว่าใครเคยได้ดูแบบว่าตัวงานเปิดตัวของทาง Google ที่มี Google Assistant นะคะคือทุกฟีเจอร์เนี่ยมันอาจจะยังใช้ในประเทศไทยไม่ได้หรอกแต่ว่าในตัวที่เขาได้โชว์ให้เราเป็น presentation เนี่ยจะเห็นเลยว่าเราสามารถพูดคุยแล้วก็ตอบโต้กับตัว Google Assistant ได้ค่อนข้างจะเป็นธรรมชาติแล้วมันก็มีฟีเจอร์ที่ไปเชื่อมโยงกับร้านค้าต่างๆเช่นเราบอกว่าเอ้ยหิวว่าอยากกินอาหารฝรั่งเศสมันก็จะค้นหาเลยว่าอาหารฝรั่งเศสมีร้านไหนอยู่ใกล้เราบ้างแล้วก็สามารถบอก AI ว่าจองร้านให้หน่อย AI ก็จะถามเลยว่าจองร้านกี่ที่2ที่เพียงเท่านี้เรียบร้อยค่ะมันก็จะทำการไปจองร้านให้เราแล้วทางร้านก็จะส่งอีเมลกลับมายืนยันให้ลูกค้าได้เลยทันทีแบบนี้เป็นต้นหรืออย่างพวกแชทบอทใน Messenger เองเนี่ยก็เริ่มมีการวางว่าอาจจะมาช่วยขายของได้ยังไงมีข้อความอัตโนมัติไหมในการช่วยตอบคำถามต่างๆเวลาที่พ่อค้าแม่ขายบอกว่าโอ๊ยไม่สะดวกตอบเดี๋ยวนี้แต่ว่ามีข้อความอะไรให้ลูกค้าอุ่นใจว่าอ่ะได้รับข้อความแล้วนะอะไรแบบนี้เป็นต้นนะคะก็ถือว่าเป็นการเริ่มต้นของแชทบอทจากเมื่อปีที่แล้วปีนี้2017แชทบอทจะเฟื่องฟูมากขึ้นแล้วก็เรื่องของ AI เนี่ยน่าจะเป็นเรื่องปกติที่เราไม่รู้สึกว่าเฮ้ย AI หรอลามหรือเปล่าน่ากลัวไหมไม่คงเป็นเรื่องปกติแล้วในปีนี้แหละมาที่ตัวต่อมาบ้างครับเชื่อว่าหลายคนน่าจะใช้งานมันมากขึ้นกับโมบายเพย์เมนต์หรือการทำธุรกรรมทางการเงินผ่านมือถือนั่นเองซึ่งตอนนี้ก็ต้องบอกว่าตอบรับกับกระแสนโยบายของรัฐบาลกับพร้อมเพย์ด้วยทำให้ทุกอย่างให้เกี่ยวกับโมบายเพย์เมนต์เนี่ยมีการถูกกระตุ้นแล้วก็มีการถูกการใช้งานมากขึ้นในประชาชนชาวไทยมากขึ้นนะครับต้องบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยเวลาเราไปต่างประเทศอย่างเกาหลีใต้อย่างเงี้ยจะเห็นได้เลยว่าเขาพกเงินสดกันน้อยมากส่วนใหญ่พกบัตรใบเดียวขึ้นรถเมล์ลงรถไฟหรืออะไรทุกอย่างใช้บัตรใบเดียวหมดซื้อน้ำก็ใช้บัตรได้หรือซื้ออะไรที่ราคาแบบหลัก10บาทหลัก20บาทก็สามารถใช้บัตรได้แต่ว่าพอในไทยเนี่ยพฤติกรรมการใช้จ่ายผ่านบัตรหรือว่าการใช้จ่ายผ่านมือถือเนี่ยค่อนข้างเป็นไปอย่างน้อยอ่ะคือถ้าเกิดจะใช้บัตรคือต้องเป็นหลักพันขึ้นหรือหลักอะไรที่มันต้องเป็นจำนวนเยอะๆนะครับเพราะฉะนั้นการใช้จ่ายผ่านโมบายเพย์เมนต์ในเมื่อก่อนเนี่ยอาจจะเป็นไปได้ค่อนข้างน้อยกว่าปัจจุบันเนี่ยสังเกตว่าพอมีการร้านค้าใน IG ทุกคนซื้อขายผ่านออนไลน์โอนเงินผ่านมือถือทุกอย่างแล้วก็หลังๆ มือถือก็เริ่มมีแบบเขาเรียกว่า NFC นะครับการแค่แตะมือถือปุ๊บก็จ่ายเงินได้เลยหรือหลังๆก็มีเริ่มแบบอะไรที่เข้ามา Samsung Pay ก็มีนะครับ Apple Pay ก็กำลังจะเข้ามารวมถึง Starbucks เนี่ยก็สามารถเดี๋ยวนี้มีโหลดแอปมาแล้วก็เอามือถือแตะปุ๊บก็สามารถสะสมแต้มได้ก็เป็นอีกหนึ่งแบบอีกหนึ่งก้าวของประเทศไทยแล้วกันซึ่งใกล้เคียงกับยุคโมบายเพย์เมนต์ซึ่งเขาต้องการจะให้เป็นมากขึ้นนะคะซึ่งอันนี้ก็จะมาตอบโจทย์ของเรื่อง Thailand 4.0 ครับแล้วก็ Digital Economy ด้วยนะคะอีกหนึ่งอย่างที่มาตอบโจทย์แล้วก็เป็นเทรนด์ที่กำลังมาในปี2017ก็คือเรื่องของ Internet of Things แน่นอนกำลังว่าจะมาอยู่หลายปีแต่ปีนี้น่าจะเห็นได้ชัดขึ้นถูกต้องค่ะคือปีที่แล้วเหมือนจะมาแต่ก็ยังไม่มาคือเหมือนเป็นการเตรียมตัวมากกว่านะคะแต่ว่าคราวนี้ Internet of Things น่าจะมาแล้วแหละถามว่า Internet of Things คืออะไรมันก็คือการที่สิ่งต่างๆเนี่ยเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตแล้วมันสามารถพูดคุยกันเองได้อย่างสมมุติว่าเรามีสมาร์ทโฮมนะคะทุกอย่างเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตเราเดินเข้ามาในบ้านปุ๊บแอร์ในห้องนอนจะดีเทคแล้วว่ามือถืออยู่ในรัศมีเท่านี้เมตรนะเปิดแอร์ไว้รอดีกว่าอะไรแบบเนี้ยหรือเราบอกว่าตั้งเตือนเอาไว้ว่าเอ้ยถ้าสมมุติว่าของในตู้เย็นครับอันเนี้ยใกล้จะหมดให้แจ้งเตือนเราหน่อยอะไรอย่างนี้ก็สามารถทำได้นะหรือว่าแค่ปุ่มเล็กอย่างของ Amazon เนี่ยเมื่อปีที่แล้วเขาก็เริ่มทำออกมาละเป็นปุ่มสำหรับสั่งซื้อของอะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่าทำให้แบบฉลาดขึ้นเหมือนกันนะคือถ้าสมมุติว่าพิธีมีปุ่มนี้ติดเอาไว้แล้วตั้งค่าปุ่มเนี้ยว่าเป็นทิชชู่บ้านพิธีหมดพิธีกดปุ่มนี้จึ้งมันจะเด้งไปสั่งของที่ Amazon ให้อัตโนมัติแล้วก็หักบัญชีเงินให้ทุกอย่างเรียบร้อยวันรุ่งขึ้นทิชชู่มาส่งถึงหน้าบ้านพิธีเลย
แบบนี้เป็นต้นบางทีก็น่ากลัวแล้วทำอะไรเกินไปอย่าอยู่ใกล้มือเด็กเด็กจะกดทั้งวี่ทั้งวันใช่แต่ว่าก็สำหรับคนที่แบบทำงานหนักไม่มีเวลาไปซื้อไปจ่ายข้าวของก็โอเคว่าดีนะแล้วก็ถ้าเมืองนอกเนี่ยมันค่อนข้างจะครบลูกก็อยากให้เมืองไทยมีแบบนี้ด้วยเหมือนกันเมืองไทยอาจจะยังไม่ได้สมบูรณ์เต็มร้อยเท่าไหร่นะนะคะแต่ก็ต้องค่อยๆพัฒนาแหละซึ่งอย่างที่เล่าไปเนี่ยอย่างตัวเคสของ Amazon ก็จะเริ่มเห็นแล้วว่าเฮ้ยมันไปเชื่อมโยงกับแบรนด์เชื่อมโยงกับการค้าได้เพราะฉะนั้นอันนี้มันจะไปเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจได้ด้วยนะคะก็จะไปเป็นอีกส่วนนึงที่จะไปช่วยในเรื่องของ Thailand 4.0 Digital Economy เหมือนกันครับก็โยงๆกันไปเป็นลูปๆเนาะตัวต่อมาครับซึ่งเป็นอีก1ธุรกิจซึ่งน่าจะเติบโตอย่างรวดเร็วนะครับภายในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมานะครับกับยุคแห่งการแบ่งปันหรือว่า sharing economy นั่นเองซึ่งสิ่งแรกที่คนคิดแน่นอนน่าจะเป็นเกี่ยวกับ Airbnb คือการเอาใช้บ้านตัวเองเนี่ยมาเป็นอีกหนึ่งรายได้หลักของเราอ่ะอีกหนึ่งรายได้เสริมของเราเช่นบางคนอยู่บ้านคนเดียวแต่ว่ามีห้องว่าง4ห้องทำยังไงดีก็เอาอีก3ห้องให้คนเช่าแล้วกันก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งรายรับที่เข้ามาแต่อันนี้มันดีอีกอย่างหนึ่งตรงที่ว่าเราก็ได้ประสบการณ์นะได้เจอคนใหม่ๆได้เจอเพื่อนใหม่ๆแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกันด้วยค่ะก็ถือได้ประสบการณ์ด้วยแล้วก็ได้รายได้เข้ามาด้วยจากสิ่งที่เรามีอยู่หรือว่าถ้าเกิดนอกจาก Airbnb แล้วที่เห็นได้ชัดคือ Uber คือการมีรถยนต์ส่วนตัวบางคนมีรถคันเดียววันทำงาน3วันอีก4วันหยุดอีก4วันก็เอามาขับเป็น Uber แล้วกันก็อย่างน้อยก็เอารถที่ตัวเองมีอยู่เนี่ยมาใช้ให้เกิดประโยชน์ก็เหมือนว่าเป็นสังคมแห่งการแบ่งปันนั่นเองคนจะเริ่มรู้สึกว่าอะไรที่คืนกำไรสู่สังคมเนี่ยคนก็จะมีทัศนคติว่าอยากจะลองทำธุรกิจหรือว่าอุดหนุนธุรกิจด้านนั้นเหมือนกันก็กลายเป็นอีกหนึ่งธุรกิจซึ่งน่าสนใจสำหรับใครที่อาจจะรู้สึกว่ากำลังมองหาการทำธุรกิจอยู่นะครับหรือว่ามองหาลู่ทางการลงทุนต่างๆก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่น่าสนใจเหมือนกันนะคะเนี่ยแหละค่ะคือเทรนด์ที่กำลังจะมาในปี2017เพราะฉะนั้นตอนนี้รู้เทรนด์แล้วก็เตรียมตัวปรับให้ดีนะคะต้อนรับกับเทรนด์ในปีนี้กันค่ะแล้วตอนนี้นะครับไปพักกันสักครู่นะครับเดี๋ยวกลับมาอยู่กันต่อกับ T-Tech ครับ T-Tech